สงสัยไหมคะ iPhone SE เนี่ยทำให้ใครใช้หรอโลกของสาวก iPhone ยังต้องจารึกนะคะว่า iPhone SE เนี่ยคือ iPhone รุ่นใหม่ที่ยังมีปุ่มโฮมอยู่รุ่นเดียวในตลาดแต่สงสัยไหมคะว่า Apple ทำให้ใครใช้มีคำถามเยอะเลยว่าดูแล้วมันไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่ตัวเครื่องกับการดีไซน์เหมือนเอารุ่นเก่ามาเล่าใหม่ในชิปใหม่สิ่งเดียวที่เปลี่ยนไปก็คือสีแดงเป็นแดงคนละสีค่ะมองด้วยตาเปล่าเนี่ยคือมันเหมือนกันเดะถ้าเทียบ iPhone SE 2ตัวนี้กับ iPhone SE 3สีแดงคนละโทนเลยเห็นไหมคะรุ่นที่3เนี่ยจะออกแดงเข้มดูเอเลแกนต์มากกว่านิดนึง SE 3ตัวนี้สีเดียวกันกับ Product Grade ของ iPhone 13 mini iPhone SE ในรุ่นแรกเนี่ยออกเมื่อปี2016พอ2020ผ่านไป4ปีออกรุ่นที่2และหลังจากนั้นแค่2ปีคือปีนี้ค่ะ2022เราได้เจอกับ iPhone SE 3แปลว่ากระแสของ iPhone SE เนี่ยยังไม่ตกจริงๆสิว่าเขาทำรุ่นที่ถูกสุดออกมาเนี่ยเพื่อให้คนที่ไม่เคยได้ลองใช้ iPhone ได้ลองสัมผัสประสบการณ์ดูแบบนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยจะได้เข้าใจว่าฟีลลิ่งทำไมสาวกถึงรัก iOS มากขนาดนี้ส่วนตัวซิก็แอบมองว่ามันไม่ใช่รุ่นที่ถูกที่สุดอย่างเดียวนะแต่มันคุ้มค่าอีกด้วยเพราะว่าเครื่องเดียวกันนี้สามารถใช้ได้ยาวเลยค่ะ iOS เนี่ยอัปเดตได้เรื่อยๆตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือการอัปเดต iOS ปัจจุบันคือ iOS 15 iPhone SE รุ่นแรกยังติดอยู่ในลิสต์อยู่เลยแปลว่า iPhone ที่ออกเมื่อ6ปีที่แล้วซอฟต์แวร์เครื่องก็ยังเหมือนใหม่อยู่เลยค่ะคือหลายคนเนี่ยพูดกันว่ามันเหมือนเดิมแค่ใช้ชิปของ iPhone 13แค่เนี่ยหรอเป็น iPhone SE ใหม่ได้แล้วหรอซี่อยากบอกว่าการใช้ชิปใหม่เนี่ยมีเรื่องที่ดีขึ้นอยู่หลากหลายประเด็นด้วยกันแยกเป็นข้อๆแบบไม่อวยนะคะแน่นอนว่าชิปใหม่ A15 Bionic เนี่ยเป็นชิปตัวเดียวกันกับ iPhone 13ที่มาพร้อมกับ Neural Engine 16 คอร์แรม 4 กิกทำให้ประมวลผลเร็วกว่ารุ่นเก่าแน่นอนอย่างที่2เลยก็คือการรองรับ 5G iPhone SE 3ของปี2022ต้องรองรับ 5G สิคะจะว่าไปแล้วเป็นมือถือ 5G ที่จอเล็กที่สุดเลยหรือเปล่านะเพราะว่าจอเนี้ย 4.7 นิ้วเท่าเดิมเลยค่ะอย่างที่3เลยคือเรื่องของกล้องเขาค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นกล้องตัวเดียวแต่ความละเอียด12ล้านพิกเซลเพิ่มความฉลาดทางด้านเทคโนโลยีเขาซึ่งกำลังพูดถึง Deep Fusion หรือการประมวลผลภาพแชะเนียนสวยรุ่นนี้มีสไตล์ภาพถ่ายนะคะให้เราเลือกปรับตามที่เราชอบเลยคุณชอบสีโทนอุ่นๆ นิดนึงชอบสดใสชอบโทนเย็นปรับได้เหมือนใน iPhone 13แต่มาในราคา SE แน่นอนละค่ะว่าทำงานนะคะให้มาแบบนี้เครื่องเล็กกระจ้อยร่อยแต่แบตเตอรี่ต้องใช้งานได้นานกว่าเดิมเพราะเราคาดหวังค่ะรุ่นนี้ใช้งานได้งานขึ้น2ชั่วโมงแต่ก็บอกตรงๆค่ะว่าเมื่อเดิมมันเล็กมากอ่ะเนี่ยเห็นปะใครใช้งานหนักๆจริงๆแบต SE อาจจะไม่พอสำหรับการใช้งานขนาดนั้นแต่ถ้าใครที่แบบซื้อมาไม่ได้ใช้ตลอดทั้งวันขนาดนั้น SE ก็ถือเป็น iPhone ที่ตอบโจทย์ตัวนี้อีกหนึ่งอย่างที่หลายคนสงสัยคือเรื่องของ Night Mode ไม่มีค่ะ Night Mode ไม่เหมือน iPhone 13นะแต่จะให้เปรียบเทียบก็บอกได้เลยว่าถ่ายกลางคืนได้ดีกว่า SE รุ่นที่แล้วเพราะมีความคมชัดขึ้นกว่าเดิมค่ะใครที่จับ iPhone 13อะไรมาแล้วจะมาเทียบกับ SE มันก็คงไม่ใช่หลายคนรู้สึกว่ายุคนี้แล้วว่าน่าจะพัฒนาไปมากกว่านี้แล้วไหมเพราะว่าหน้าจอยังไซส์เดิม 4.7 นิ้วเล็กไปเปล่านะฮะถ้าเทียบกับมือถือในตลาดปัจจุบัน Refresh Rate อยู่แค่60เพิร์สกล้องหน้ายังเป็น FaceTime SD น้อยไปไหมทีนี้พอแบบหลายคนบอกว่าแค่ชิปก็ซื้อได้แล้วราคา iPhone SE 3ซิงก็เลยอยากจะบอกว่ามันก็ไม่แค่ชิปนะคะเพราะว่าพอลดราคาหรือว่าทำราคาให้แบบเป็นที่ถูกใจของตลาดและให้ได้ใช้ iPhone ปั๊บเนี่ย Apple ก็คงต้องเลือกใส่เฉพาะเรื่องที่สำคัญรอบนี้จะเห็นว่าเขาเลือกใส่เรื่องของชิปเพื่อให้การทำงาน iPhone เนี่ยมันเยี่ยมมันไหลลื่นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็ต้องลดสเปคบางอย่างที่ไม่ใช่ที่สุดในทุกๆอย่างเหมือนรุ่นโปร
มีคนถามมาว่ารองรับ 5G แต่ไม่เต็มที่เท่ารุ่นใหญ่12กับ13อันนี้มันแปลว่าไงคะแปลว่าสรุปแล้วยังมี 5G แล้วใช้ 5G ได้ดีหรือเปล่า iPhone SE ในรุ่นนี้เข้าใจเลยนะคะว่ารองรับ 5G แบบ MIMO 2x2 แต่รุ่นใหญ่เนี่ยคือ 4x4 แปลว่า 4x4 เนี่ยจะรองรับสัญญาณได้ดีกว่าก็คือรับส่งข้อมูลอะไรได้ดีกว่าแต่จริงๆนะการใช้งานจริงๆปัจจุบันในเมืองไทย 2x2 หรือ 4x4 ยังไม่ได้เห็นความแตกต่างขนาดนั้นหรอกค่ะขยายให้อีกนิดนึงคือ MIMO 2x2 ก็คือเทคโนโลยีไร้สายที่ใช้เครื่องส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณหลายตัวเพื่อให้การถ่ายโอนข้อมูลที่มากขึ้นได้ในเวลาเดียวกันทีนี้ก็จะมีคนถามว่าโอ้เปลี่ยนไปแค่นี้เปลี่ยนชิปงั้นไป iPhone 13 mini เลยดีไหมโอ้โหราคาเริ่มต้นต่างกันตั้ง 10,000 บาทเลยนะคะจริงๆต้องบอกเลยว่าจุดประสงค์ของ2เครื่องนี้เขามีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันชัดเจนเลยค่ะ iPhone SE จะไปเทียบกับ iPhone 13 mini เอางั้นเลยเหรอหลายคนคงเคยได้ยินว่า iPhone เนี่ยเป็นมือถือที่ดีแต่ราคาแพงทุกคนมักจะพูดแบบนี้แหละค่ะตั้งแต่ iPhone รุ่นแรกยันจนมาถึงตอนนี้ซึ่งส่วนตัวซีก็รู้สึกว่าเขาก็ทำมาเพื่อแก้ไขตรงนี้เลยเพื่อให้คนที่อยากลองใช้งานเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเหมาะสำหรับผู้ปกครองที่กำลังมองหามือถือให้เด็กๆให้มี iPhone เครื่องแรกลองดูก่อนคนที่อยากลองย้ายจาก Android มา iOS คนที่อยากลองใช้มือถือที่รองรับ 5G ลองดูได้ใน iPhone SE แต่พอมาเป็น iPhone 13 mini คุณคนที่เริ่มใช้งานจริงจังขยับขึ้นมาบ้างแล้วล่ะเป็นคนที่ชอบมือถือเล็กแต่ขอโปรขอถ่ายงานได้ดีภาพนิ่งวิดีโอจะเอาหมดนะคะแนวทางการใช้งาน SE กับ mini ค่อนข้างต่างกันถึงจะเล็กพริกขี้หนูเหมือนกันก็ตามทีค่ะปิดท้ายนะคะซีจะโชว์รูปที่ซีถ่ายจาก iPhone SE 2022ตัวนี้ให้ดูค่ะแล้วจะลองตัดต่อวิดีโอผ่านเครื่องนี้ให้ดูด้วยไปดูกันคือก็ต้องบอกว่าปุ่มโฮมก็เป็น everything ของเรานะคะเพราะว่าคนรักปุ่มโฮมจะต้องชอบ SE เร็วมากกดปุ๊บเข้าปั๊บได้เลยซึ่งในช่วงนี้เราก็ใส่หน้ากากกันอยู่นะคะแม้ว่า iOS 15.4 จะรองรับการสแกนหน้าด้วยหน้ากากแล้วแต่ก็มีข้อจำกัดว่า iPhone บางรุ่นก็อาจจะทำไม่ได้บางทีทำได้ก็อาจจะได้บางไม่ได้บางช้าไม่ทันใจหลายๆคนสแกนนิ้วอะชัวร์สุดเลยนะคะแบบกดปุ๊บเล่นได้ปั๊บซีก็อยากจะบอกว่า iPhone SE 3นี้ให้นิยามมันว่าเป็น iPhone รุ่นอยากใช้ต้องได้ใช้เอาไว้เปลี่ยนใจสำหรับแฟน Android ที่มีบัดเจ็ตจำกัดแล้วอยากมาใช้ecosystem ของ iOS แบบ iPhone ดูบ้าง 15,900 บาทก็เลยตอบโจทย์ในขณะที่คอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ก็จะชอบมาอดครวนกันเหมือนกันค่ะเหมือนกับที่ซีอยากได้เหมือนกันก็คืออยากได้ราคานี้แต่ขอจอใหญ่เท่า Pro Max ได้เปล่าอะไรเงี้ยก็รอดูกันต่อไปภาวนากันต่อไปเพราะในรุ่นนี้เป็นรุ่นเริ่มต้น iPhone ที่จะทำให้คุณหลงรักอีโคซิสเต็มของทาง Apple ต่อไปในรุ่นที่แพงขึ้นตามลำดับนะจ๊ะคอมเมนต์กันได้จ้ะอนุญาตให้คอมเมนต์ในคอมเมนต์เลยว่าใครใช้ SE อยู่ใครอยากจะเป็น Android ฉันจะไม่เปลี่ยนใจเลยเพราะเหตุผลอะไรกำลังรออ่านใต้คอมเมนต์นะคะแล้วมาเจอกันในรีวิวหน้านะจ๊ะสีไหนสวยกัน